ลือสนั่นควีนเอลิซาเบธที่2ยกสมบัติให้ดัชเชสเคทเมินดัชเชสคามิลล่าและเมแกนแหล่งข่าวเผยควีนเอลิซาเบธที่2ยกเครื่องประดับมากกว่า300ชิ้นมูลค่าหลายพันล้านบาทให้เฉพาะดัชเชสเคทเมินดัชเชสคามิลล่าและเมแกนอย่างที่เราทราบกันดีว่าความสัมพันธ์ในราชวงศ์อังกฤษนั้นค่อนข้างซับซ้อนโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างควีนเอลิซาเบธที่2กับบรรดาลูกและหลานสะใภ้ว่าที่ควีนคามิลล่าเจ้าหญิงเคทและเมแกนและหลังจากการสิ้นพระชนม์ควีนเอลิซาเบธที่2ก็มีรายงานว่าควีนเอลิซาเบธที่ล่วงลับไปแล้วได้เปลี่ยนพระประสงค์ในเรื่องของการมอบทรัพย์สินส่วนพระองค์โดยมีรายงานว่าควีนเอลิซาเบธที่2มอบเครื่องประดับส่วนพระองค์อันเป็นที่รักที่สุดให้กับเคทมิดเดิลตันเจ้าหญิงแห่งเวลหลานสะใภ้คนโปรดขณะที่ว่าที่ควีนคามิลล่าและเมแกนจะไม่ได้อะไรเลยราชวงศ์อังกฤษตามรายงานของราดาร์ออนไลน์ควีนเอลิซาเบธที่2มีเครื่องประดับมากกว่า300ชิ้นในคอลเลกชันส่วนพระองค์ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง110ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 4,000 ล้านบาทผู้คนต่างให้ความสนใจว่าจะมีการแบ่งทรัพย์สินอย่างไรแต่ข่าวจากราชวงศ์ก็ออกมาหลังจากการสิ้นพระชนม์โดยกล่าวว่าควีนเอลิซาเบธที่2ได้ทรงเปลี่ยนแปลงพระประสงค์ในวาระสุดท้ายไม่นานมานี้มีรายงานว่าดัชเชสคามิลล่านั้นได้รับพระบรมราชานุญาตจากควีนเอลิซาเบธที่2 สำหรับการเข้าพิธีราชาภิเษกในฐานะมเหสีของพระเจ้าชาลส์ที่3เรียบร้อยแล้วเจ้าชายวิลเลียมเจ้าหญิงแคทเธอรีนเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนปรากฏตัวพร้อมกันที่พระราชวังวินเซอร์และอย่างที่ทราบกันดีทั่วโลกว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลได้สละยศและฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์ทิ้งพ้นสภาพการเป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษแล้วอย่างเป็นทางการดังนั้นหากอาจจะต้องเตรียมใจว่าเมแกนมีโอกาสจะไม่ได้รับมรดกการเปิดเผยดังกล่าวยังระบุด้วยว่าเจ้าหญิงเคทไม่ต้องการให้ธิดาของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนถูกกีดกันดังนั้นพระองค์อาจทำอะไรบางอย่างที่มา S Today ไอสไตล์สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ฝนถล่มหนักมาก56จังหวัดอ่วมกทม.ไม่รอดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ฝนถล่มหนักมาก56จังหวัดอ่วมกทม.ไม่รอดแนะประชาชนระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวันที่12กันยายน65กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่าน
แพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสระบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง